เอาติมแมวซะหน่อยฮัลโหลฮัลโหลเย่เย่สวัสดีค่ะพบกับควันและช่องไม่ชินบ่ายของควันช่องที่จะมาว่าเรื่องของงานถักงานฝีมือก็เมื่อครู่นี้เราได้เห็นปักพออันใหม่ของน้องแมวแล้วใช่ไหมคะถ้าอยากทำเดี๋ยวตามไปชมในคลิปเลยแต่ถ้าเกิดดูแล้วชื่นชอบก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเมจิกนิดนะคะบายของขวัญก็รบกวนกดกระดิ่งเปิด Subscribe นะคะเราจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดว่าแล้วเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันดีกว่าจ้าโอเคเราก็มาเริ่มต้นงานกันนะคะก็ขึ้นด้วยไม้4พลาย4พื้นก่อนนะคะแล้วก็ใช้หัวเข็มเบอร์4ทับ0บิดไหมจับตรงส่วนที่บิดนะคะแล้วก็กดเข้าหาตัวอันนี้คือจุดเริ่มต้นไม่นับโซ่นะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตซูมสักครู่เวียนหัวก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะอ่ะโอเคขึ้นโซ่ค่ะ1 2 3 4 5ขึ้นไปเรื่อยๆจนวัดให้ได้ความยาวเท่ากับตัวปลอกคอของน้องนะคะโอเคเราได้ทั้งหมด60โซ่แล้วเราก็บวก4เพื่อเป็นหลักเริ่มต้นของการถักนั่นเองถอยหลังกลับมา4หลักค่ะ3หลัก1 2 3หลักที่4ตรงนี้เราจิกไว้นะคะทำ TR TR ก็คือการพันหัวเข็ม2ครั้งแบบนี้จิ้มลงไปในสันโซ่เลยค่ะแล้วก็ปึ๊บแทงกลางสันโซ่เสร็จแล้วยืดปลายเข็มเขาเล็กน้อยปลดครั้งที่1ปลดทีละ2นะคะครั้งที่2ปลดครั้งหนึ่งโอเคเรารวมตัวโซ่ไปด้วยก็คือหลักเริ่มต้นนั่นเองจากนั้นแล้วเราก็ถักโซ่1โซ่2พันหัวเข็ม2ครั้งนับออกมา1 2จิ้มในหลักที่3นะคะไหมพันกันเล็กน้อยอ่ะจากนั้นแล้วก็ปลดทีละ2จิ้มลงไปก่อนพันหัวเข็มใหม่ปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2ปลดครั้งที่3แล้วก็พันหัวเข็มจิ้มลงในหลักถัดไปปลดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3โซ่1โซ่2นะคะคลิปนี้จะมีแค่2แบบก็คือการถักโซ่และการถัก TR นั่นเองนะคะก็แถวเริ่มต้นตรงนี้ก็ถักไปนะคะแล้วก็นับจำนวนหลักไปด้วยนะโอเค1 2ด้านล่างก็2เหมือนกันนะคะแล้วก็ดูปลายเข็มให้ได้แบบนี้แล้วก็จิ้มจ้าแล้วก็ร้อยเข้าไปในตัวปลอกคออยู่ที่นะคะง่ายๆ2 2ทุกอย่าง2หมดจากแถวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคก็แซมเปิลนะคะอันนี้เราก็มาทำส่วนระบายกัน1 2ปึ๊บแล้วก็พัน2ครั้งค่ะข้างล่างเว้นแค่1แล้วก็จิ้มทำแค่ขาเดียวไม่ทำเส้นคู่ตรงนี้ตรงนี้เราทำเส้นคู่เพราะว่าเราต้องการความแข็งแรงให้กับปลอกคอนะคะส่วนตรงนี้เราต้องการความพริ้วไหวเพราะฉะนั้นขาเดียวพอจ้าโอเคแล้วทำโซ่2แล้วก็ TR นะคะเว้น1หลักด้านล่างเขาก็จะออกเป็นแนวคางหมูไม่แน่ใจว่าจะดูออกไหมประมาณตัดสีไหมนะคะแล้วเราก็เอาสีใหม่ๆมาเพื่อเปลี่ยนเป็นสีของตัวระบายนั่นเองก็ขึ้นโซ่ค่ะขึ้นโซ่1ครั้งแล้วก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้ลืมปลดตัวนี้โอเคเราจะปลดหลักสุดท้ายนะคะแล้วเราก็เอาไหมตัวสีใหม่เข้ามาคล้องลัดผ่านปึ๊บจากนั้นเราก็ขึ้นโซ่4ค่ะ1 2 3และ4บิดไหมจากนั้นแล้วเราก็ถัก TR ลงไปในห่วงโซ่กันเลย1 2และ3ก็ใส่ทั้งหมด4ครั้งนะคะรวมตัวโซ่ตรงนี้เข้าไปด้วยก็เป็นทั้งหมด5ครั้งไม่งงเนอะสำหรับการถัก TR หรือการพันหัวเข็ม2ครั้งนั่นเองนะคะ3แล้วก็มาครั้งที่4ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5
ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่และครั้งที่ห้าผ่านหัวเข็มต่อค่ะมาที่สันอีกด้านหนึ่งครั้งที่หนึ่งผ่านหัวเข็มสองปลดทีละสองครั้งที่สองครั้งที่สามหนึ่งสองสามสี่สี่ละสามสามละสองสองละหนึ่งครั้งที่สี่สี่ละสามสามละสองสองละหนึ่งครั้งที่ห้าพันหัวเข็มสองครั้งมาที่ตัว x ที่ฐานครั้งที่หนึ่งปลดครั้งที่สองปลดครั้งที่สามจิ้มที่จุดเดิมค่ะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามขาที่สองผ่านหัวเข็มสองครั้งยังคงจิ้มที่จุดเดิมหรือการถักตัว W ถักสามครั้งในหลักเดียวกันก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับปอกคอน้องเหมียวของเรานะคะลายระบายแบบนี้ถ้าชื่นชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปวันนี้ก็ไปกันก่อนค่ะลองไปทำกันดูนะคะได้ไม่ได้ยังไงก็เขียนคอมเมนต์พูดคุยกันใต้ล่างคลิปวิดีโอหรือในแถบชุมชนในช่องของเราได้ค่ะวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าบ๊าย